รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลขึ้นโลโก้ PPTV HD ช่อง36เสนอรายการอัสสลามุอะลัยกุมขึ้นตัวหนังสือวิถีชีวิตขึ้นตัวหนังสือวัฒนธรรมขึ้นตัวหนังสือศิลปะขึ้นตัวหนังสือศาสนาขึ้นตัวหนังสือสังคมพหุวัฒนธรรมภาพมุมสูงเห็นทะเลและต้นมะพร้าวภาพลูกลิงดูดนมแม่ลิงเปลี่ยนภาพภาพทุ่งนาภาพดอกลีลาวดีสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอัสสลามุอะลัยกุมรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและศาสนาของสังคมพหุวัฒนธรรมรวมทั้งมุสลิมสายกลางทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของทุกศาสนาทั้งชาวไทยและต่างชาติขึ้นตัวหนังสือชื่อตอนตำนานเกินดุรีบนเกาะชวาวันนี้เราพาคุณผู้ชมข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่หมู่เกาะแห่งหนึ่งในอินโดนีเซียที่นี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเพณีเก่าแก่ของหมู่บ้านชาวพุทธเถรวาทผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งพิธีกรรมซึ่งมีการสวดมนต์ตามความเชื่อของแต่ละศาสนาเพื่ออุทิศให้กับผู้ที่เสียชีวิตด้วยการกินข้าวร่วมกันและเทอาหารลงบนใบกล้วยโดยผู้ร่วมพิธีจะเป็นผู้ชายเท่านั้นช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมกันครับตัวอย่างช่วงต่อไปไม่จะเป็นเรื่องการระลึกเพียงอย่างเดียวหรือการกำหนดพิธีกรรมขึ้นมาแต่จะต้องเป็นเรื่องที่ควบคู่กับวิถีชีวิตในการปฏิบัติจริงก็คือการวิงวอนขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้าข้อต่อมาก็คือการประพฤติดีประพฤติชอบของบุตรการอุทิศสิ่งที่เป็นศาสนสมบัติอัสสลามุอะลัยกุมช่วงนี้เราพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียในอีกแง่มุมหนึ่งผ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับด้านศาสนาซึ่งอินโดนีเซียถือว่าเป็นรัฐที่ไม่ได้ประกาศให้ศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นศาสนาประจำชาติแต่คงรักษาความเป็นประชาธิปไตยโดยให้มีทุกศาสนารวมกันและอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความหลากหลายมาอย่างยาวนานตอนนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่เกาะชวาเป็นหนึ่งในเกาะที่เล็กที่สุดของอินโดนีเซียทางตะวันตกลักษณะของเกาะค่อนข้างเรียวยาวความกว้าง203กิโลเมตรและความยาว970กิโลเมตรตอนนี้เราพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับประเพณีหรือพิธีกรรมทางศาสนาที่น่าสนใจของเกาะแห่งนี้นั่นคือเกินดุรีเป็นประเพณีที่เก่าแก่พิธีหนึ่งที่ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ควรปฏิบัติในฐานะเป็นคนชวาซึ่งการทำพิธีจะแบ่งเป็น3ช่วงคือเริ่มจากการสวดมนต์ร่วมกันต่อมาจะมีการทานอาหารในจานส่วนตัวพร้อมทั้งแจกขนมเพื่อนำกลับบ้านเมื่อ2ขั้นตอนนั้นจบลงเด็กหนุ่มซึ่งยังไม่แต่งงานจะลุกออกจากพิธีขณะที่ผู้ใหญ่จะทำพิธีอุทิศบุญและทานอาหารที่เทรวมกันบนใบตองต่อสำหรับผู้เข้าร่วมพิธีจะเป็นผู้ชายเท่านั้นขณะที่ผู้หญิงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมขึ้นตัวหนังสือชื่อตอนตำนานเกินดุรีบนเกาะชวาช่วงนี้เรามาทำความรู้จักเกาะชวาผ่านการบอกเล่าของอดีตนักศึกษาไทยที่เดินทางไปศึกษาณมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเกี่ยวกับด้านศาสนาซึ่งการไปใช้ชีวิตได้เห็นความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่หลากหลายของอินโดนีเซียสิ่งเหล่านี้ได้เปิดมุมมองอะไรใหม่ๆให้เขาบ้างเรามาพูดคุยกับเขากันคำถามเรียนสาขาวิชาอะไรที่อินโดนีเซียและทำไมเลือกไปเรียนที่นั่น
ผมจบจากคณะนิติศาสตร์อิสลามครับก่อนที่ผมจะไปอินโดนีเซียคือผมก็เรียนเกี่ยวกับศาสนาเหมือนกันครับเป็นโรงเรียนสอนศาสนาล้วนๆเลยครับที่จังหวัดนนทบุรีที่เลือกไปเรียนที่นั่นเพราะว่าคุณพ่อชอบเกี่ยวกับศาสนาด้วยครับและตัวผมเองก็ชอบเกี่ยวกับศาสนาคือถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนศาสนาก็คือถ้าพูดถึงมุสลิมมีหลายประเทศมากไม่ว่าจะเป็นแถบอาหรับแล้วก็ถ้าแถบเอเชียบ้านเราก็จะมีอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียครับแต่ว่าผมเลือกที่จะไปอินโดนีเซียเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะให้ประสบการณ์กับผมมากกว่าครับผมเหมือนแบบฟังมาจากหลายๆคนนะครับว่าการที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมมุสลิมที่อินโดนีเซียคือแบบมันดูเรียบง่ายกว่าครับคำถามการเรียนในมหาวิทยาลัยของอินโดนีเซียเป็นอย่างไรบ้างผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมูฮัมมัดียะเมืองมาลังประเทศอินโดนีเซียอยู่เกาะชวาตะวันออกครับผมชีวิตในมหาลัยก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอกับผู้คนหลากหลายครับแต่อย่างผมนี่จะเจอแต่เพื่อนที่เป็นมุสลิมมากกว่าเพราะว่าคณะที่ผมเรียนเป็นคณะที่เกี่ยวกับศาสนาโดยตรงเลยคืออย่างเพื่อนๆผมก็จะดูแลในเรื่องของการใช้ชีวิตในมหาลัยคือเหมือนจะพยายามจะปรับให้ผมเข้ากับสังคมในมหาลัยแล้วก็ปรับตัวผมให้เข้ากับสังคมของอินโดนีเซียได้ครับบางทีหลังจากเลิกเรียนก็จะนัดกันไปบ้านเพื่อนก็แบบเขาเรียกว่าเป็นไปนั่งจิบน้ำชาครับบ้านเพื่อนนั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็มีการติวภาษาเพราะว่าเพื่อนอินโดจะชอบแลกเปลี่ยนภาษากับผมคือเหมือนเขาจะสอนภาษาอินโดให้ผมและผมก็จะสอนภาษาไทยให้กับเขาครับถ้าถามว่าเจอกับต่างศาสนิกไหมก็มีเจอบ้างในช่วงที่ทำกิจกรรมครับแต่ว่าจะเป็นคริสเตียนคาทอลิกอะไรแบบนั้นนะครับคำถามการใช้ชีวิตที่เมืองมาลังเป็นอย่างไรบ้างเมืองที่ผมไปอยู่อาชีพเขาส่วนใหญ่จะเป็นชาวสวนชาวไร่มากกว่าจะเป็นในเชิงของปลูกอ้อยข้าวโพดแล้วก็มีเป็นพืชผักสวนครัวทั่วไปครับการเป็นอยู่ในเมืองก็คล้ายๆกับชนบทนะครับผมอยู่เป็นบ้านนะครับเป็นบ้านที่ผมได้เป็นบ้านเช่าที่แชร์กันกับเพื่อนนักศึกษาไทยด้วยกันครับผมแล้วก็ในหมู่บ้านนั้นก็จะมีการดูแลโดยท่านผู้ใหญ่บ้านอย่างหมู่บ้านที่ผมอยู่ผู้ใหญ่บ้านของผมจะดูแลทั้งหมด30ครัวเรือนซึ่งใน30ครัวเรือนก็จะนับรวมถึงนักศึกษาต่างชาติที่อยู่ในนั้นด้วยเขาก็จะดูแลอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอย่างผมเวลาไปเรียนที่นู่นก็จะมีการต่อวีซ่าทุกครั้งที่ต่อวีซ่าก็จะใช้เอกสารจากผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันเขาจะดูแลดีทุกอย่างเลยครับไปอยู่ที่นู่นถ้าเป็นจารีตประเพณีผมเคยเข้าไปร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนาครับเป็นกิจกรรมเป็นการรำลึกถึงพระศาสดาของอิสลามครับผมเป็นเขาเรียกว่าถ้าอินโดนีเซียเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมเมาลิดนบีซึ่งกิจกรรมเนี่ยที่มุสลิมที่ไทยก็ยังปฏิบัติกันอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้คือเป็นการรำลึกถึงพระศาสดาครับเป็นก็จะมีการเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวประวัติของศาสดาโดยใช้ภาษาอาหรับมาถ่ายทอดครับผมแล้วก็จะมีการอ่านดุอาก็คือการขอพรเพื่อที่จะ อุทิศผลบุญให้กับเหมือนแบบขอพรให้กับพระศาสดาของศาสนาอิสลามเขาจะจัดขึ้นทุกๆวันที่12เดือนอาหรับครับเขานับเป็นเดือนอาหรับซึ่งเดือนอาหรับมันจะหมุนวนเกี่ยวกับเดือนสากลนะครับมันจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่เพราะว่ามุสลิมเวลาจะเปลี่ยนเดือนช่วงที่เปลี่ยนเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะใช้การดูดวงจันทร์เป็นหลักคำถามสังคมมุสลิมในอินโดนีเซียกับประเทศไทยต่างกันมากน้อยอย่างไรถ้าของเราเข้มข้นกว่าถ้าของเราจะเข้มในเรื่องของอย่างผู้หญิงมุสลิมก็จะมีการแบบคุมฮิญาบครับผมแล้วก็คือจะแต่งตัวดูเรียบร้อยกว่าแต่ว่าในสังคมอินโดนีเซียถ้าในกรณีที่เป็นมุสลิมแต่จะเป็นมุสลิมที่ไม่ได้เคร่งศาสนาอะไรมากก็จะไม่ได้คุมฮิญาบคือเขาจะทำแบบทุกอย่างฟรีสไตล์ตามที่เขาจะทำแต่พอผมมามองในสังคมมุสลิมไทยที่บ้านเราคือทุกอย่างอยู่ในกรอบของศาสนาหมดก็คือจะมีการคุมหัวมีการทำปฏิบัติศาสนกิจ5เวลาอาจจะกินอาหารในอาหารที่ทางศาสนาอนุมัติก็คือจะมีการเขาเรียกว่าจะดูตาฮาลาลเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าทางสังคมที่นู่นเท่าที่ผมเห็นนะครับก็จะมีคือแบบฟรีสไตล์มากเลยถ้าเมืองผมที่ผมอยู่ไม่ได้ถึงขั้นเคร่งมากมายครับแต่จะมีอีกเมืองนึงก็คือเป็นเมืองมุสลิมเลยก็คือเมืองอาเจในขณะผมเรียนกฎหมายแล้วก็กฎหมายที่อินโดนีเซียเขาใช้เป็นกฎหมาย
บ้านเมืองทั่วไปกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาทั่วไปเลยยกเว้นที่อาเจ๊หนึ่งที่ที่เขานำกฎหมายอิสลามมาใช้นะกฎหมายอิสลามก็คือเป็นกฎหมายที่ถูกระบุไว้ในพระมหาคัมภีร์กุรอานและพระวจนะของศาสดาที่อาเจ๊ก็คือจะมีการเคี่ยนตีในกรณีบุคคลผู้หญิงกับผู้ชายที่ไปเดินด้วยกันหรือจูงมือกันโดยที่ยังไม่ผ่านการแต่งงานตามหลักการศาสนาซึ่งจะเป็นเมืองเดียวในอินโดนีเซียที่ใช้กฎหมายอิสลามแบบเต็ม 100% ที่อื่นใช้กฎหมายเป็นกฎหมายทั่วไปครับเป็นกฎหมายแบบเหมือนขึ้นศาลทั่วไปปกติเลยแต่ถ้าเป็นกฎหมายของอาเจ๊ก็คือจะขึ้นศาลแต่ว่าเป็นศาลศาสนาศาลตัดสินพอตัดสินปุ๊บก็คือจะไม่ได้มีการเข้าคุกหรืออะไรเหมือนที่นี่ครับแต่ว่าจะเป็นการตัดสินก็คือถ้าผิดก็คือลงโทษเลยทันทีครับคำถามเล่าถึงพิธีกรรมเกินดุรีให้ฟังหน่อยพิธีระลึกถึงก็คือเหมือนแบบว่าเป็นพิธีเกินดุรีครับเกินดุรีก็คือเป็นพิธีการเหมือนเรียกมารวมตัวกันในแต่ละชุมชนเพื่อที่จะมาลำลึกถึงบรรพบุรุษผ่านการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานหรือว่าเป็นผ่านการอ่านพระวจนะศาสดาโดยที่จะมีผู้นำหนึ่งคนในการทำพิธีครับผมแล้วก็หลังจากนั้นพออ่านเสร็จปุ๊บบางชุมชนก็จะมีเป็นการแจกข้าวครับเป็นข้าวกล่องหลังจากพิธีเสร็จก็จะแจกข้าวคนละกล่องคนละกล่องคนละกล่องคือกลับไปทานที่บ้านคือเสร็จพิธีแล้วแต่บางบ้านก็จะมีการรับประทานอาหารรวมกันซึ่งถ้าถามว่าในที่ไทยมีไหมที่ไทยก็มีเช่นกันครับพิธีกรรมแบบนี้แต่ว่าที่ไทยก็จะคล้ายๆกับอินโดนีเซียครับเป็นพิธีแบบแต่ว่าจะมีส่วนน้อยครับผมแล้วก็ในพิธีนั้นก็จะเป็นการรวมตัวกันแค่เฉพาะผู้ชายเขาจะมีเป็นรอบเป็นช่วงปีไปครับหรือว่าบางบ้านเขาก็จะนับเป็นช่วงเดือนสมมุติว่าคนนี้เสียวันที่1เสียวันที่1สิงหาพอครบวันที่1สิงหาก็จะเป็นวันที่1กันยาก็ครบวันที่1กันยาครบเดือนเขาก็จะมาเริ่มทำพิธีนี้อีกแล้วก็1ตุลาก็จะนับวันที่เขาเสียชีวิตนะครับแต่ว่าบางบ้านก็จะนับเป็นรอบปีพอครบปีปุ๊บก็ทำคำถามตอนนี้ทำงานด้านไหนและลักษณะการทำงานเป็นอย่างไรตอนนี้ผมทำงานอยู่ในองค์กรของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอยู่ในภาคส่วนของฮาลาลนะครับกิจการฮาลาลก็คือเป็นเขาเรียกว่าสล็อตตอริงซูเปอร์วิเซอร์ครับเป็นผู้ควบคุมการเชื่อสัตว์ควบคุมระบบฮาลาลในโรงงานที่ทางสำนักงานผมส่งไปอย่างตอนนี้ผมประจำอยู่ที่จังหวัดนครนายกการทำงานก็คืออยู่ในโรงงานคอยดูแลระบบฮาลาลให้กับโรงงานนะครับคือโรงงานเนี่ยเขาได้ทำการขอฮาลาลกับทางสำนักงานแล้วสำนักงานก็จะส่งซูเปอร์วิเซอร์เพื่อไปควบคุมระบบฮาลาลในโรงงานอีกทีนึงคือให้อยู่ในแง่ของศาสนาให้อยู่ในข้อกำหนดของศาสนาเลยครับอย่างเช่นการเชื่อสัตว์อย่างที่ผมไปคุมการเชื่อสัตว์ทุกครั้งที่มีการเชื่อสัตว์ก็ต้องมีการกล่าวพระนามของอัลลอฮ์ครับผมก็คือกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก่อนที่จะลงมีดเชื่อดครับแล้วก็การเชื่อสัตว์ในอิสลามก็คือต้องเชื่อทีเดียวแล้วสิ้นลมเลยคือจะไม่ให้สัตว์ทรมานเลยก็คือเชื่อดก็คือถ้าตายก็ต้องตายเลยทีเดียวซึ่งผมจะไปอยู่ที่โรงงานก็จะควบคุมตรงเนี้ยครับควบคุมจุดเชื่อดครับซะส่วนใหญ่คำถามหัวใจสำคัญที่ทำให้ผู้คนในสังคมพหุวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขคืออะไรในมุมมองของผมอันดับแรกเลยคือความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างเช่นผมเป็นมุสลิมผมเข้าใจในคริสเตียนผมเข้าใจในพุทธศาสนาอีกสำคัญหนึ่งก็คือต่างศาสนาก็ต้องเข้าใจในอิสลามด้วยเช่นกันครับคือใช้ความเข้าใจมากกว่าเพื่อที่จะให้อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมแบบไม่มีการขัดแย้งกันครับอัสสลามุอะลัยกุมช่วงนี้เรามาพูดคุยกับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศาสนาอิสลามเพื่อให้เราเข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมผ่านหลักคำสอนที่ชาวมุสลิมยึดเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตคำถามตามหลักคำสอนศาสนาอิสลามเรื่องของบรรพบุรุษมีความสำคัญอย่างไรคือโดยหลักคำสอนของศาสนาอิสลามมุ่งเน้นในเรื่องความสำคัญของมนุษย์นะที่มีสายสัมพันธ์นะครับสายสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าอันนี้หนึ่งสองก็คือสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันความสัมพันธ์ตรงเนี้ยในอิสลามได้จัดลำดับเอาไว้โดยเฉพาะบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษเนี่ย
ในความหมายของคำว่าบรรพบุรุษก็คือบุคคลผู้เป็นต้นวงตระกูลที่มีการสืบเชื้อสายโลหิตกันมาหรือบุคคลที่เป็นปู่ย่าตายายในระดับที่สูงขึ้นไปย้อนขึ้นไปดังนั้นในศาสนาอิสลามจึงเน้นการรักษาความบริสุทธิ์ของการสืบเชื้อสายโลหิตนะและบัญญัติห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วก็มีบทลงโทษด้วยนั่นก็คือการละเมิดข้อกาเมสุมิจฉาจาราหรือว่าข้อที่เป็นการผิดประเวณีซึ่งมันจะส่งผลให้เกิดความสับสนในเรื่องการสืบเชื้อสายโลหิตอันนี้อยู่ในหลักคำสอนของศาสนาและเป็นบัญญัติทางศาสนาเป็นหลักนิติศาสตร์ด้วยนะเพราะฉะนั้นอิสลามจึงเน้นเรื่องของการต้องมีการสมรสมีการแต่งงานอย่างถูกต้องเพื่อมีความชอบธรรมในการอ้างความเป็นบิดาความเป็นบุตรนะว่ามันมีความบริสุทธิ์ในเชื้อสายอันนี้มันเกี่ยวพันกับเรื่องของบรรพบุรุษแล้วก็ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องการแบ่งมรดกมันก็จะมีศูนย์กลางอยู่ตรงสายสัมพันธ์ของความเป็นเครือญาติตรงนี้แหละว่าคนนี้เป็นพ่อนะคนนี้เป็นแม่คนนี้เป็นภรรยาคนนี้เป็นลูกลูกก็จะมีลูกผู้ชายลูกผู้หญิงเป็นพี่น้องร่วมพ่อร่วมแม่พี่น้องร่วมพ่อฝ่ายเดียวพี่น้องร่วมแม่ฝ่ายเดียวแต่ว่าคนละพ่อทั้งหมดเนี่ยมันก็จะอยู่ในโจทย์ในสมการในด้านของการแบ่งมรดกศาสนาอิสลามเน้นในเรื่องของการสร้างสัมพันธ์ทางเครือญาติหรือผูกเชื่อมความสัมพันธ์ทางเครือญาติถือว่าเป็นหลักคำสอนที่สำคัญเลยทีเดียวหลักคำสอนเนี่ยเป็นรองมาจากเรื่องของความเชื่อความเชื่อสูงสุดที่เป็นเป้าหมายอิสลามก็คือการเคารพสักการะเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์เสร็จแล้วถัดจากนั้นเนี่ยคัมภีร์อัลกุรอานก็จะไล่นะลำดับความสำคัญของบุคคลที่เราจะต้องมีสัมพันธ์ด้วยนะนั่นก็คือและจงประพฤติดีประพฤติชอบหรือปรนิบัติภัตวีโดยดีแก่บุพการีทั้งสองอันนี้มันก็จะย้อนกลับไปที่บรรพบุรุษคือต้นตระกูลเพราะคำว่าบุพการีทั้งสองนี่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่อย่างเดียวแต่มันรวมถึงพ่อของพ่อแม่ของพ่อและสูงขึ้นไปก็คือปู่ย่าตาทวดทางฝ่ายแม่ก็จะมีความสัมพันธ์ย้อนกลับขึ้นไปถัดมาก็คือการที่จะต้องปฏิบัติดีกับบุคคลที่เป็นเครือญาติวะบิซิลกุรบาซิลกุรบาก็คือคนที่มีความใกล้ชิดเป็นเครือญาติเรื่องของการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติเป็นหลักคำสอนในศาสนาอิสลามที่มีอยู่ทั้งในคัมภีร์อัลกุรอานและในวจนะของบรมศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเน้นถึงความสำคัญของการที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ว่าแม้กระทั่งบุคคลคนนั้นเนี่ยเขาตัดรอนความสัมพันธ์กับเราก็ให้เราเชื่อมสายสัมพันธ์นั้นเพราะเมื่อเราเชื่อมกับคนคนนั้นอัลลอฮ์ก็จะทรงเชื่อมกับเราด้วยการที่พระองค์จะช่วยเหลือเราแต่ถ้าเราไปตัดรอนมันก็มีวจนะที่ระบุว่าบุคคลใดที่ไปถือว่าการตัดสัมพันธ์กับเครือญาติเป็นสิ่งที่อนุมัติให้กระทำได้โดยไม่มีเหตุอันชอบมารับรองเนี่ยผู้นั้นจะไม่ได้เข้าสู่สวรรค์เพราะนั้นการไปตัดสัมพันธ์ทางเครือญาตินี่ถือเป็นเรื่องเป็นบาปใหญ่ในศาสนาอิสลามถัดมาก็คือเด็กกำพร้าอันนี้ที่จะต้องทำดีด้วยคนยากจนแล้วมันก็มาถึงวัลเจรีซิลกุรบานะก็คือผู้ที่เป็นเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมันก็มี2ลักษณะทางกายภาพก็คือบ้านเขาเนี่ยอยู่ใกล้กับบ้านเรานะโดยหลักคำสอนศาสนาก็นับไปเลยว่าทางทิศตะวันออกเนี่ย40หลังนี่คือเพื่อนบ้านเราที่ต้องทำดีเขาทิศตะวันตก40หลังไปทางทิศเหนือ40หลังทิศใต้40หลังนี่คือคนที่อยู่ในอาณาบริเวณที่เราจะต้องปฏิบัติดีกับเขาเหล่านั้นในฐานะเป็นเพื่อนบ้านนี่คือทางกายภาพอีกอันหนึ่งก็คือในแง่ของความสัมพันธ์ทางเครือญาตินั่นแหละก็คือคนที่เป็นเพื่อนบ้านด้วยและเป็นญาติด้วยอันนี้ย่อมสำคัญกว่าคนอื่นไล่ลำดับความสัมพันธ์ที่เราจะต้องปฏิบัติกับพวกเขาเหล่านั้นคำถามแนวทางปฏิบัติเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับทำอย่างไรในศาสนาอิสลามนั้นก็ได้วางบริบทเอาไว้เนี่ยหลากหลายส่วนหนึ่งก็คือถ้าบรรพบุรุษเนี่ยไม่ใช่มุสลิมนะท่านเป็นคนที่แต่เดิมแล้วเป็นชนต่างศาสนิกไอการอ้างเชื้อสายก็ยังคงถืออิสลามให้การยอมรับเช่นคนที่เป็นปู่ย่าตาทวดเราเนี่ยไม่ใช่มุสลิมแต่ท่านก็แต่งงานแต่งการกันมาในศาสนาของท่าน
ผ่านการสืบเชื้อสายโลหิตกันมาเป็นวงตระกูลมันก็ไม่ได้ตัดรอนด้วยกับการที่ไปเปลี่ยนศาสนานะเมื่อบุคคลเป็นลูกหลานเนี่ยไปเปลี่ยนศาสนาแล้วก็ไม่ได้ไปทำลายสัมพันธภาพอันเกิดจากการสืบเชื้อสายโลหิตนั้นก็ถือว่ามีความชอบธรรมในการเป็นบุตรหลานเป็นลูกหลานเหลนหลนเหมือนเดิมนะครับยืนยันให้การรับรองขั้นต่อมาก็คือความสัมพันธ์อันเกิดขึ้นจากบรรพบุรุษตรงเนี้ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องการระลึกเพียงอย่างเดียวหรือการกำหนดพิธีกรรมขึ้นมาแต่จะต้องเป็นเรื่องที่ควบคู่กับวิถีชีวิตในการปฏิบัติจริงก็คือการให้เกียรติบุคคลที่มีความอาวุโสคนที่เป็นปู่ย่าตาทวดของเราเนี่ยเราจะต้องให้เกียรติเพราะในหลักคำสอนของศาสนาเนี่ยบอกว่าย่อมไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากเราบุคคลใดไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่ของเราไม่เมตตาผู้น้อยของเรานั้นถ้าเราเนี่ยปฏิบัติด้วยการให้เกียรติกับผู้ที่สูงอายุขั้นต่อไปในเบื้องหน้าเมื่อเราตกอยู่ในสภาวะเช่นนั้นคือเรากลายเป็นผู้ใหญ่หัวงอกแล้วเนี่ยเด็กๆคนรุ่นเนาะรุ่นน้อยเนี่ยเขาก็จะให้เกียรติเราเช่นที่เราได้เคยทำเรื่องแบบนี้ไว้กับบุคคลเหล่านั้นมาก่อนอันนั้นมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติเลยมันไม่ใช่เรื่องของการเน้นในเรื่องพิธีกรรมทีนี้เมื่อบุคคลเหล่านั้นเนี่ยถ้าเป็นมุสลิมถ้าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเราก็คงไปมีพิธีอะไรไม่ได้เพราะว่าต่างศาสนานะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่หนึ่งเลยก็คือนะการวิงวอนขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้าให้พระองค์ได้ทรงอภัยโทษในบาปหรือความผิดพลาดของบรรดาบรรพชนเหล่านั้นที่เป็นมุสลิมที่ตายไปในศาสนาอิสลามบุตรนั้นจะวิงวอนขอต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าโอ้พระผู้เป็นบันแห่งข้าพระองค์โปรดอภัยโทษแก่ข้าพระองค์และแก่บุพการีทั้งสองของข้าพระองค์โปรดเมตตาต่อบุคคลทั้งสองเช่นทั้งสองนั้นได้เคยอบรมเลี้ยงดูข้าพระองค์มาตั้งแต่เยาว์วัยและกำหนดว่าการวิงวอนขอนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากศาสนกิจมันเป็นศาสนกิจเลยมันไม่ใช่ประเพณีข้อต่อมาก็คือการประพฤติดีประพฤติชอบของบุตรหลานถ้าเราเนี่ยเป็นลูกเราทำความดีในศาสนาอิสลามบอกว่าผู้ที่สืบเชื้อสายโลหิตเป็นลูกเนี่ยนะเมื่อประกอบคุณงามความดีแล้วความดีนั้นย่อมส่งผลถึงผู้เป็นบุพการีพ่อแม่นั้นโดยอัตโนมัติเป็นเรื่องอุทิศเลยก็คือการอุทิศนะสิ่งที่เป็นศาสนสมบัติเช่นการสร้างมัสยิดการทำทางการขุดบ่อน้ำการทำสะพานสาธารณูปโภคที่เป็นของส่วนรวมนะอุทิศให้แก่บรรดาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยอันนี้คือมีในหลักคำสอนของศาสนาอิสลามสามารถที่จะกระทำได้ว่าที่เราให้เงินส่วนนี้มาเนี่ยเพื่อที่จะให้เป็นกุศลยุติไว้ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยมันจะไม่เป็นของเราอีกต่อไปแต่มันจะเป็นส่วนกลางเป็นเรียกศาสนสมบัตินะเป็นสมบัติของศาสนาแล้วมันก็จะส่งผลเป็นกระแสบุญแก่บุคคลที่ล่วงลับไปแล้วก็คือบรรพบุรุษเมื่อเราได้ทำสิ่งเหล่านี้ให้แก่พวกท่านเหล่านั้นหรือท่านเหล่านั้นได้กระทำเอาไว้เมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่ก็เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของศาสนกิจแล้วก็มีหลักปฏิบัติเข้ามาเกี่ยวข้องก็ไม่เชิงเป็นพิธีกรรมอีกเหมือนกันและไม่ใช่ประเพณีภาพเชิงเทียนและกระถางธูปภาพพระพุทธรูปองค์ใหญ่เปลี่ยนภาพเด็กมุสลิมยิ้มภาพกลุ่มผู้หญิงพนมมือเปลี่ยนภาพคัมภีร์อัลกุรอานคุณผู้ชมครับบนเกาะชวาแห่งนี้มีเรื่องราวทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของผู้คนที่หลากหลายซึ่งผมประทับใจมากเลยครับรวมถึงพิธีกรรมที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานเป็นวัฒนธรรมความเชื่อที่แฝงแง่คิดซึ่งทำให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ยังคงคิดถึงบรรพบุรุษอันเป็นที่รักและทำให้ความผูกพันในครอบครัวเหนียวแน่นจากการมาพบปะกันผมคิดว่าเรื่องนี้มีสิ่งดีๆซ่อนอยู่มากมายเลยครับและวันนี้รายการอัสลามุอะลัยกุมเวลาหมดแล้วครับครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมที่ไหนติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับตัวอย่างตอนต่อไปความเป็นอยู่เนี่ยคืออินโดนีเซียนะในเมื่อเป็นเด็กต่างชาติมาเรียนในประเทศเขาเนี่ยเขาจะมีความต้อนรับนะมีการช่วยเหลือพาไปบ้านสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ของเพื่อนอินโดนีเซียสนับสนุนโดยกสทช.และกทป.ส.
ผลิตโดยบริษัท641คอร์ปอเรชั่นจำกัด PPTV HD ช่อง36